สวัสดีค่ะหลังจากคราวที่แล้วเราได้ลองเรียนเพลงที่ยากๆดูแล้วนะคะคราวนี้ก็จะกลับมาลองเล่นเพลงที่ง่ายๆเหมือนเดิมก็คือกลับมาเข้าคอนเซปต์รายการเราเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นรายการสอนอูคูเลเล่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานคนหัดเล่นอะไรเงี้ยนะคะโดยเพลงนี้นะคะเพลงเธอยังเนี่ยจะเอาวิธีที่เคยเรียนไปแล้วทั้งสองแบบก็คือการเกาแบบเพลงทุ้มอยู่ในใจนะคะแล้วก็การดีดลงลงขึ้นขึ้นลงเหมือนตอนที่เราเรียนเพลงหยุดเนี่ยแหมผสมผสานกันคอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงกับที่ต้นฉบับนะคะเพราะว่าจะมีการปรับคีย์นิดหน่อยเพื่อให้จับได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางคอร์ดอาจจะมีจับยากมากขึ้นมีรายละเอียดอะไรมากขึ้นก็ลองค่อยๆฝึกฝนกันไปนะคะเรียนไปพร้อมๆกันถือว่าเราค่อยๆแบบว่าหัดจับคอร์ดที่มันยากขึ้นบ้างนะคะโอเคมาเริ่มต้นที่ตอนแรกเลยนะคะเพลงเธอยังเนี่ยจะไม่มีอินโทรก็คือดีดปุ๊บร้องเลยมาดู2คอร์ดแรกของเพลงนี้ก่อนคอร์ด C กับคอร์ด A minor นะคะเราก็จะใช้วิธีดีดลงไปแบบนี้เลยฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ A minorแบบนี้นะคะก็คือเราจับไปเน้นอยู่แล้วคอร์ด C นิ้วเดียวคอร์ด A minor นิ้วเดียวอะไรเงี้ยนะคะดีดไป1ทีแล้วก็ร้องคอร์ดต่อมานะคะก็คือคอร์ด F major 7เป็นคอร์ดใหม่ของเรานะคะวิธีการจับ F major 7เนี่ยก็คือกดไปที่2สายบนช่องที่5เฟสที่5นะคะวิธีการสังเกตเฟสที่5ก็คือมันจะมีจุดอยู่ไม่แน่ใจว่าอูคูเลเล่บางตัวจะมีจุดที่ช่องที่3ด้วยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเนี่ยนะคะมันจะมีจุดอยู่แล้วก็จำไว้ว่ามันเป็นจุดแรกของอูคูเลเล่นิ้วชี้กดไปที่สายบนสุดนะคะแล้วก็นิ้วกลางกดไปที่สายที่3ในช่องเดียวกันเสียงเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราเลื่อนนิ้วมาเลื่อนนิ้วกลางมาที่เฟสที่2แล้วเอานิ้วนางใส่ลงไปคือคอร์ด E minor 7ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะทวนอีกทีนึง F major 7 2สายบนเฟส5แล้วก็เลื่อนนิ้วมาเอานิ้วชี้ออกแล้วก็เลื่อนนิ้วกลางมาที่ช่องที่2แล้วใส่นิ้วนางลงไปใส่ล่างสุดนะคะโอเคก็จะเป็นท่อนนี้ฉันยังดูรูปถ่ายนะคะคอร์ดต่อมาที่เราชิดใกล้อยู่ทุกวันคือคอร์ด D minor 7เราจับ D minor กันเป็นอยู่แล้วนะคะคือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแบบนี้นี่คือ D minor แต่ว่าเพลงนี้ใส่7เข้าไป D minor 7คือใส่จับ D minor แล้วก็ใส่นิ้วก้อยลงไปนะคะนิ้วก้อยลงไปที่สายล่างสุดช่องที่3นะคะนี่คือ D minor 7ที่เราชิดใกล้อยู่ทุกวันกด G นะคะท่อนต่อมาก็เล่นดีดคอร์ดเดิมแต่ใช้วิธีการเก่า4 3 2 1 3 1แบบเพลงทุ้มอยู่ในใจแบบนี้นะคะทวนให้ C แล้ว C 2ห้อง A minor 2ห้องนะคะโอเคฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมา4 3 2 1 3 1 4 3 2 1 3 1คอร์ดก็จะเรียงกันไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนท่อนแรกนะคะก็เกาไปแบบนี้จากนั้นท่อนแยกของเรานะคะประกอบไปด้วย E minor 7แล้วก็ A minor นะคะ E minor 7จับแบบนี้แล้วก็เลื่อนนิ้วกลางขึ้นมาจับเป็น A minor จากนั้นเลื่อนลงไปช่องนี้แล้วก็เลื่อนลงไปช่องนี้เล่นให้ออกมาแบบนี้นะคะช้าๆพร้อมๆกัน4 3 2 1 3 1นะคะก็จะเป็นท่อนได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนเพลงทุ้มอยู่ในใจท่อนหนึ่งนะคะที่เล่น4 3 2 1 4 3 2 1แบบนี้นะคะต่อมา D minor 7อีกครั้ง
ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดู D minor 7แล้วก็ E minor 7นะคะแบบนี้นะอย่างละห้องแล้วก็กลับมาที่ D minor 7อีกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปจบที่ G แล้วก็เข้าท่อนฮุกนะคะอันนี้ก็คือเมื่อกี้ก็จะเป็นท่อนแยกจากนั้นเข้าท่อนฮุกท่อนฮุกเนี่ยจะเป็นคอร์ดเหมือนกันกับท่อนร้องเลยก็คือ C A minor F major 7 E minor 7 D minor 7แล้วก็ G โดยที่คอร์ด C กับคอร์ด A minor ตอนแรกเนี่ยเล่นอย่างละ2ห้องนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีต้องช่วยบอกให้รู้ทีใส่ซีเข้าไปก็คือท่อนฮุกกับท่อนร้องตอนแรกเนี่ยคอร์ดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตอนจบใส่ C เข้าไปจากนั้นนะคะฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนใจเราจะไม่เกาแล้วเราจะเป็นดีดลงลงขึ้นขึ้นลงในชุดคอร์ดที่เหมือนเดิมก็คือฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่น่านอนมากมายฉันกลัวคำว่าเสียใจดีดแบบนี้นะคะก็แล้วพอเข้าท่อนแยกปุ๊บที่เป็น E minor 7นะคะเราก็ดีดลงขึ้นขึ้นลงเหมือนเดิมอยู่นะคะก็คอร์ดไม่ยากมากจนเกินไปนะคะคอร์ดจำไว้ว่าคอร์ดท่อนร้องตอนแรกกับคอร์ดท่อนฮุกเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะแล้วก็จำคอร์ดท่อนแยกที่แตกต่างนะคะคอร์ดก็ไม่เยอะมากวนๆกันไปนะคะแล้วก็วิธีการดีดก็คือตอนแรกเลยดีดคอร์ดละทีนะคะดีดคอร์ดละทีจากนั้นพอเข้าท่อนร้องท่อนที่2เกา4 3 2 1 3 1เกาไปจนจบท่อนฮุกพอจบท่อนฮุกปุ๊บร้องฉันกลัวใครทำให้เธอก็เริ่มดีดลงขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็พอเข้าท่อนฮุกอีกรอบนึงจากเนี้ยก็ดีดลงขึ้นขึ้นลงตลอดเลยนะคะก็หวังว่าคงไม่ยากกันจนเกินไปนะคะคอร์ดอาจจะมีจับยากขึ้นบ้างคืออย่าง D minor ที่เราเคยจับเนี่ยก็กลายเป็นต้องใส่นิ้วก้อยให้เป็น D minor 7อะไรงี้ใช่ไหมคะลองฝึกฝนกันดูแล้วคราวหน้าอยากได้เพลงอะไรนะคะแนะนำกันเข้ามาค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ